1 2 3ร้อยสี่ร้อยหกเฮ้ยคันนี้มันเอ้ยมันแรงจังวะคันนี้ร้อยแปดรถซิ่งวิ่งทำกินสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA San Andreas วันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นกระบะซิ่งครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็น GTA San ที่มีการลงแบบว่ามอดภาพสวยแล้วก็เท็กเจอร์นะครับปกติมันจะเป็นภาพออกแนวส้มๆเหลืองๆใช่ไหมแต่ตัวนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหเปลี่ยน GTA จาก GTA San เดิมๆเป็น GTA San แบบว่าน่าเล่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกคนดูครับอันนี้คือผมเปลี่ยนเป็นมุมมอง First Person อยู่นะทุกคนมันก็เลยจะแบบว่าไม่เห็นตัว CJ บอกได้เลยว่าภาพในเกมนี้แบบว่าอย่างสวยเลยครับทุกคนแล้วก็มอดตัวนี้นะครับมันจะมีสนามแข่งแร็กด้วยผมจะพาทุกคนเอากระบะซิ่งวิ่งทำกินเนี่ยไปแบบว่าวิ่งแร็กดูนะคือเราจะไปวิ่งได้คนเดียวนะทุกคนมันมีสนามแร็กก็จริงแต่เราไม่มีเพื่อนแบบวิ่งด้วยนะแบบว่าจะเอาไปทดสอบความเร็วเพราะว่ามันเป็นทางตรงทางยาวนะฮะโอเคทุกคนรถคันนี้จริงๆผมก็เคยรีวิวไปครั้งนึงแล้วนะทุกคนเนี่ยไอ้เจ้ากระบะคอกซิ่งเนี่ยแต่วันนี้ก็ตามนั้นนะฮะก็ไม่มีรถกระบะซิ่งจะมารีวิวก็เลยเอาคันนี้มารีวิวกันเหมือนเดิมนะฮะเราจะพาทุกคนเอาไปซิ่งทางแร็กทางยาวแล้วก็ขับเล่นกันแบบว่าชมบรรยากาศในเกมว่าภาพนี่แบบโอ้โหอย่างสวยเลยว่ะเอ้ยแต่รู้สึกว่ามันจะบั๊กนะเนี่ยถ้าผมมองลงพื้นแบบนั้นทุกคนเห็นไหมคือมันบั๊กไว้ทุกคนเนี่ยก็ทางที่ดีอย่าไปหันหน้าลงพื้นโอเคทุกคนไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปแบบว่าดูสนามแร็กสักหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนโอเคฮะเข้าไปเลย CJ ผมจะให้ทุกคนฟังเสียงรถคอกซิ่งคันนี้ก่อนว่าลั่นหรือเปล่าฮะโอ้โหเสียดายมันไม่ใช่ควันดำนะทุกคนเพราะว่าควันออกจากท่อนี่เยอะมากเลยดูดิโอ้โหนี่มันรถมันสภาพดีหรือเปล่าวะเนี่ยควันออกเยอะขนาดนี้โอเครถทรงมันก็จะแบบว่าโหลดเตี้ยนะครับทุกคนแต่มันก็จะโหลดเตี้ยเกินไปนะโอ้โหติดเฟรมเลยโอเคไปรู้สึกว่ามอดตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเข็มไม้ด้วยนะทุกคนปกติเข็มไม้มันจะเป็นสีแดงๆผมลืมบอกไปตรงทางที่เราเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันเป็นทางแข่งแดกด้วยนี่เป็นไงนี่เป็นไงโอ้แต่ภาพตรงนี้มันบักนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะนี่ทุกคนมันจะเป็นสนามแดกอยู่ตรงหน้าบ้านอุ้ยภาพมันเป็นอะไรเนี่ยใครที่อยากจะได้มอดตัวนี้นะครับผมช่อง MyXD เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสำรองให้ผมด้วยนะทุกคนช่องสำรองผมอาจจะลงเกมเกี่ยวกับเกมพวกขับรถอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปกดติดตามไว้ให้ผมหน่อยโอเคไปเราจะลองทางแดกที่หน้าบ้านของเราดูมาดูกันซิว่ามันจะยาวสักแค่ไหนไอ้ไฟเขียวละออกตัวไปเลยอันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งหนึ่งนะทุกคนโอ้นี่สุดแล้วเหรอโอ้สุดแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยยาวนะโอเคได้นิดนึงก็ถือว่าคุ้มละ ได้ลองความเร็วแต่ถนนแดกที่อยู่ริมทะเลอ่ะมันยาวแบบโคตรยาวเลยทุกคนผมจะพาทุกคนไปไอตัวเกมตัวนี้ที่เราลงมาเนี่ยผมบอกเลยว่าลงแค่แบบว่าครั้งเดียวเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะทุกคนคือเขาจะทำเท็กเจอร์แล้วก็มอดภาพสวยลงมาให้พร้อมกันเลยเราไม่ต้องไปลงมอดอะไรเพิ่มเลยคือตัวนี้คือดีมากครับทุกคนเข็มไม้ก็เป็นเข็มไม้แต่งด้วยอุ้ย คุณตำรวจขับเว็บโอเคอันนี้คือผมจะพาทุกคนไปดูสนามแร็กนะที่ริมทะเลถนนก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะถนนบอกเลยว่าโอ้โหถนนสีดำแบบนี้สมจริงมากครับเอาแท็กซี่เอ้ย แท็กซี่ครับโอ้โหอยากแข่งเหรอแท็กซี่จะแข่งแร็กกับผมเหรอโอ้ยว่าแต่ดูแท็กซี่ไงชนคนตายผมไม่ตั้งใจขออภัยด้วยนี่ทุกคนพอเราขับมาถึงจุดนี้มันก็จะเป็นสนามนะครับตรงป้ายเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่ะ Paul Jewelry Gift Liquid Play Day Long แต่ไปอ่านดีกว่านะถ้าอ่านไม่เป็น โอเคผมจะนี่ไงตรงนี้ไงมันจะเป็นเห็นไหมมันจะมีที่คนนั่งดูนะโอ้แต่บรรยากาศมันเป็นตอนกลางคืนว่ะทุกคนครับโอเคไม่เป็นไรแต่ผมชอบบรรยากาศตอนกลางวันมากกว่ามันเห็นชัดเจนเฮ้ยหลบหน่อยเฮ้ยประชาชนเกะกะที่หายเลยนี่ไงโดนชนไปหนึ่งทีโอเคนี่จะเป็นทางที่เราจะเอารถขึ้นเอ้ยมีบันไดเลื่อนด้วยเดี๋ยวนะ
บันไดเลื่อนมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้เอ้ยเอาอ่ะบันไดเลื่อนก็เลื่อนได้ที่เลยเนี่ยที่เลยโอเคไปขึ้นไปอุ๊ยรู้สึกว่าคุณตำรวจจะจับผู้ร้ายนะจังหวะนี้อ้าวพลาดแล้วคุณพลาดแล้วอุ๊ยไปซื้อยานี่ว่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่เห็นตำรวจเลยจะไปซื้อยาโอ้ตำรวจก็วิ่งอยู่ด้านหลังโอเคไปอู้ตรงนี้มีแสงไฟด้วยทุกคนแหมเอ้ยโอเคได้อยู่ตรงนี้มีแสงไฟ3สีด้วยนะเอ้ยคือทำออกมาดีมากตรงซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าสนามไม่ใช่ทางเข้าคือตอนนี้แหละเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวแต่จะเอารถมาแข่งเดี๋ยวผมจะลองแบบว่ามาทดสอบดูสักหน่อยนี่นะมันจะมีไฟเขียวไฟแดงด้วยโคตรดีเลยเดี๋ยวผมจะเบิร์นยางก่อนการที่เราจะแข่งเด็กมันก็ต้องมีการเบิร์นยางเพื่อให้ล้อมันร้อนพอล้อมันร้อนปุ๊บมันก็จะเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นยางอ่ะมันเป็นยางกับความร้อนเนี่ยมันจะเหนียวมันจะทำให้ยางเหนียวเข้าใจนะโอเคพอรถตรงหรือยังเนี่ย1ไม่ต้องไปดูไฟแดงก็ได้2เอ้ยไม่เขียวละไหนบอกไม่ต้องดูไฟมันไฟเขียวพอดีไปที่140 160 170 170อ้าวไม่ขึ้นละ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถมันเร็วขึ้นนะเอ้ยโอ้ยถนนโคตรยาวเอ้ยสุดแล้วเฮ้ยตรงนี้คือสุดแล้วตรงนี้คือสุดแล้วนะทุกคนเอ้ยตรงนี้มันเดี๋ยวนะสนามแดกมันมีบ้านแบบนี้เลยอ่ะบ้านอยู่บนน้ำหน่อยเดี๋ยวผมขอไปสำรวจดูหน่อยทุกคนครับมันคือสถานที่อะไรกันน่าจะเป็นที่ปาร์ตี้ดิโอ้โหตรงนี้มีเครื่องดื่มด้วยอ๋อตรงนี้มันเป็นผับเลยทุกคนโอ้โหมีแบบว่าเครื่องเล่นดีเจอ๋อมันคือที่ปาร์ตี้ดีๆนี่เองแบบว่างานมีงานแร็กอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีพวกแบบแขก VIP มาปาร์ตี้สถานที่ตรงนี้กันนะครับประตูนี้เข้าไปได้ไหมประตูเข้าไม่ได้นะมีเครื่องดื่มโอเคขึ้นไปดูหลังบ้านสิหลังบ้านตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรโอ้โหเมืองตัวนั้นคือสวยมากครับมองไปไกลๆแต่บรรยากาศโอ้โหมันเป็นตอนกลางคืนนะดิแล้วเราต้องรอให้มันเป็นตอนเช้าก่อนทุกคนครับมันถึงจะแบบว่าน่าดูขึ้นอันตรงนี้คืออะไรอันนี้คือกูมารีวิวรถหรือว่ามาเอ้ยเดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรแดงๆครับมันน่าจะซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อดูสิโอเคออกมาตรงนี้แล้วก็โอเคน่าจะซื้อได้ปุ๊บซื้อกินได้อร่อยเลยเอาอีกไม้นึงซื้อมันทุกร้านเลยพอละไม่ซื้อละเสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วเอ้ยมอตัวนี้เนี่ยมันจะแบบว่ามีรถมอไซค์คันใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราลองเอามอไซค์แบบว่ามาเอ้ยโอ้โหเว็บ110ไอสีน้ำเงินเอ้ยยังหล่อเลยทุกคนโอ้โหเข้ากับแสงไฟซะเหลือเกินโอ้โหภาพยังได้เลยวะทุกคนครับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์เลยนะทุกคนกดไลค์เลยตอนนี้เลยกดตอนนี้ด่วนๆปั๊บขอบคุณมากมากเลยนะเรามาฟังเสียงกันโอเคเราจะลองเอามาวิ่งทางแดกกันดูว่าไอ้เวฟ110ไอคันนี้เนี่ยแต่งมาหล่อๆแบบนี้มันจะแรงหรือเปล่าวิ่งได้เท่าไหร่กันเชียวอ่ะมาลองกันหน่อยต้องเบิร์นยางก่อนเนี่ยการจะแข่งแดกมันต้องมีการเบิร์นนะฮะไม่ใช่ว่าเบิร์นเพื่อความที่นะเบิร์นให้มันออกตัวดีนะโอเคพอโอ้โหควันโคตรเยอะโอเคตั้งให้มันตรงโอเคเร่งค้าง1 2 5190รอบตัด199โอ้โหวิ่งเร็วกว่ากระบะอีก203 205โอ้โหอย่างแรงเลยว่ะโอเคเอามาจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาคันอื่นออกมาลองกันทุกคนผมอยากจะลองให้หมดทุกคันเลยวันนี้ลองเอา X-Max ก่อน X-Max กระบะเดี๋ยวเราค่อยเล่นกันทุกคนเดี๋ยวผมขอลองมอไซค์ก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เจอทางยาวแบบนี้มาก่อนขอลองทางยาวหน่อย
เอ็กแม็กแล้วก็ต้องเบิร์นยางด้วยโอเคพอแล้วตั้งรถให้ตรงโอเคเตรียมตัวนะ1 2 3มาดูซิว่าจะสู้เวฟร้อยได้หรือเปล่าเอ้ยพลาดบัก106ครับ107 107 170กว่าไม่น่าจะถึง200นะคันนี้คิดว่าไปที่175โอ้โหสู้เวฟ110ก็ไม่ได้ Xmax 300cc จริงปะเนี่ยเวฟ100แค่100cc เองจะวิ่ง200เรามาลองดู PCX กันหน่อยรอบนี้เฮ้ยเสียงยังได้ PCX เบิร์นยางโอ้ยควันอย่างเยอะเลยคันนี้โอ้ยคาร์บอนด้วยนะโอเคพอละเบิร์นแค่นี้พอละโอเคมา1 2 3โอ้โหโอ้โหดูเข็มไหมโอ้เฮ้ยรอบต้นนี่คือจัดมากกันเนี่ยพอๆโอ้ยพอๆกันกับเวฟบอยนะความเร็วแต่รอบต้นจัดจริงเหยียบคือโอ้โหขึ้นเร็วมากอู้จัดจริงคันนี้รอบจัดมากปกติรถพวกนี้มันจะได้รอบปลายไม่ใช่เหรอแต่นี่ออกตัวโอ้โหรอบไปร้อยกว่าแค่บีบคันเร่งออกมานิดเดียวเดี๋ยวผมจะเอาต่อไปเอาเป็นกระบะซิ่งละกันนะทุกคนครับนี่จะมีคันนี้นะครับผมเฮียแดน79นะอันนี้ก็จะเป็นกระบะแบบว่าแนวยกสูงนะไม่ใช่แบบแนวโหลดเตี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงแล้วก็ลองวิ่งทางยาวกันดูทุกคนวิธีการขึ้นก็บนหลังคาเช่นเคยฮะขึ้นดีๆไม่ได้ครับผมโลกไม่จำบรรยากาศมันกลับมาเป็นตอนเช้าแล้วตอนนี้ผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยโอ้โหเสียงนี่อยากได้เลยเฮียแดน79เย้เบิร์นยางมันต้องมีการโยกสักนิดนึงโอเคพอตั้งตัวรถให้ตรงก่อนนะก่อนจะออกตัวโอเค1 2 3104 106เฮ้ยคันนี้มันเอ้ยมันแรงจังวะคันนี้108มันก็สู้มอไซค์ไม่ได้อยู่ดีอะมอไซค์มันไป200186ครับทุกคนเอื้อ186ครับโอเคจอดโอเคผมรู้สึกว่ามันมีอีกนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกแป๊บนึงทุกคนนี่ก็จะเป็นกระบะอีกคันนึงนะครับผมด้านข้างก็จะเขียนว่าช่างเบียร์นะครับนี่เข้าไปดูใกล้หน่อยช่างเบียร์เซอร์วิสน่าจะเป็นรถช่างนะน่าจะเป็นรถที่แบบว่าเจ้าของอู่อะไรประมาณนั้นโอเคเข้าด้านข้างปกติได้ไหมเอ้ยขึ้นได้ว่ะแต่มันขึ้นบนหลังคาอยู่ดีนั่นแหละอันนี้จะเป็นเชฟโรเลตนะครับผมมาเสียงก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน ECU Shop ด้วยด้านหลังเบิร์นยางโอเคพอละโอเคมาเตรียมตัวโอเค1 2 3มาดูความเร็วจะสู้คันเมื่อกี้ได้ไหมโอ้ยสบายโอ้โหโอ้ยมันแรงกว่ามอเตอร์ไซค์อีกคันนี้214เฮ้ยไม่ธรรมดาดูว่าไม่ธรรมดาคันนี้น่าจะเป็นรถที่เร็วที่สุดตั้งแต่เรามาลองในวันนี้แล้วนะทุกคนแล้วคันนี้
ปกติมอไซค์ก็ไปประมาณ200กว่านิดๆอันนี้ไปประมาณโอ้โห210กว่านะถือว่าไม่ธรรมดาโอเคสนามแบล็กก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขับรถชมวิวกินบรรยากาศข้างนอกดูกันสักหน่อยว่ามีอะไรที่แบบว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าบรรยากาศภายนอกเดี๋ยวผมจะเอาเหมือนเดิมครับรถคอกซิ่งของเราออกมาโอเคทุกคนนี่ผมได้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวพอดีว่าผมเป็นแบบว่าวัยรุ่นสร้างตัวผมไม่ได้ใช่แบบว่าแก๊งอะไรที่คุณเข้าใจแบบนั้นอย่ามายุ่งกับผมไอ้ผมนี่กระบะคอกซิ่งวิ่งทำกินคุณไม่รู้เหรอโอ้ยตำรวจเกือบชนไหมล่ะสนามแดกทักดูมันจะชนผมนั่นไงว่าละอ้าวก๊อปปี้กันสนามแดกตัวนี้เรียกได้ว่าก็ยาวเรียกว่าใช้ได้เลยทุกคนเอาไว้ทดสอบความเร็วรถก็ได้สุดพอดีสุดทางพอดีความเร็วก็หมดปอกพอดีเฮ้ยผมละอย่างชอบเลยว่ะเฮ้ยบรรยากาศมันดีมากเลยเนี่ยเฮ้ยทำม็อดเท็กเจอร์ถนนแบบนี้มาคือดีมากเว้ยอุ้ยคุณตำรวจครับโอ้ยังวะโอ้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปเลยเด้อผมไม่เกี่ยวไปทุกคนเดี๋ยวเราจะอ้อมเข้าเมืองกันแต่ตรงนี้เราจะไม่สามารถไปอีกเมืองนึงได้เพราะว่าผมไม่ได้ลงเซฟ 100% มานะเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยคุณตำรวจแล้วก็หาว่าเราไปหาเรื่องอีกโอ้โหดูรถประชาชนเข้าโค้งอย่างกับ F1 เข้าโค้งโหดเกินเพื่อนมาเราจะขับเข้าเมืองกันเทคเจอร์สวยมากทุกคนกระบะซิ่งวิ่งทำกินแต่วันนี้ไม่ได้มาวิ่งอะไรนะวันนี้เรามาแบบตัวเปล่าโอ้คุณยายโอ้เกือบชนคุณยายนะโอ้หัวลากมันเกิดอุ้ยโอ้ทำไมคุณยายเบิ้ลรถใส่ผมแบบนั้นวะน่ะผมตกใจหมดเนี่ยผมรถแหกเลยเนี่ยเมื่อกี้กะว่าจะดูหัวลากมันเบียดกันบรรยากาศอย่างกับในเกม GTA 5ผมเลยยังชอบเลยวะผมชอบเท็กเจอร์ถนนมากเลยทุกคนปึ๊บโอ้นี่มันสะพานอะไรวะเนี่ยโอเคอ้อมมาอ๋อทางนี้เราสามารถกลับไปที่บ้านของเราได้นี่ทางนี้ไม่ใช่โอ้ขอโทษครับคุณแท็กซี่ผมไม่ได้ตั้งใจนะอุ้ยนี่มันรถขนเงินในเกม GTA San ใช่ไหมในรถขนเงินนะอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาหาเรื่องเรานี่กลับมาที่บ้านของเราแต่บรรยากาศมันเป็นตอนเช้าเราอ้อมกลับไปที่ริมทะเลกันสักหน่อยทุกคนผมอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศที่ริมทะเลว่าบรรยากาศนี่สวยมากเลยภาพในเกมคือดีมากโอเคเปิดนี่โอ้โหผมชอบท้องฟ้าก้อนเมฆทำออกมาได้เสมือนจริงมากๆเลยนี่มันเกินจริงเกินไปละโอ้ยคุณโดดมาใส่รถผมไม่ได้ตั้งใจชนนะอะไรครับเนี่ยโอ้โหเราขับรถจนเครื่องร้อนนะทุกคนโอ้โหหม้อน้ำนี่แบบว่าควันขึ้นแล้วตอนเนี้ยอีกหน่อยมันจะไม่ได้ควันขึ้นอีกหน่อยไฟมันจะขึ้นมาแหละทีนี้กระทืบไม่เป็นพังโอ้ยมอน้ำแตกน้ำแตกเฮ้ยเราไปหาเอารถคันใหม่ของเรากลับมาดีกว่าวะเฮ้ยว่าผมคิดว่าทุกคนครับคลิปที่ผมคิดว่าเราน่าจะจบวินเท่านี้ก่อนนะไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่านะผมมาลองเล่นสนามแดกให้ทุกคนดูเฉยๆนะโอเคนะทุกคนถ้าใครที่ชอบเกม GTA ครับกดไลค์ให้ผมด้วยทุกคนคลิปหน้าผมก็จะมาทำให้ทุกคนดูอีกนะกดไลค์เลยโอ้โหผมเรายังชอบเลยว่ะโอเคไปกันได้ละ